สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดช่องค่าตัวใบเตยสุทธีวันติดท็อปนักร้องลูกทุ่งค่าตัวแพงที่สุดจากกรณีที่ DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ออกหมายเรียกใบเตยอาสยามดีเจแมนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่15กันยายน65โดยเป็นการเรียก4คนแรกจากชุด16คนที่จะโดนดำเนินคดีเพิ่มเติมต่อจากล็อตนางเอกสาวพิงกี้สาวิกาโดยทางด้านดีเจแมนใบเตยโดน3ข้อหาต้องเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและวันนี้เราจะพามาส่องค่าตัวใบเตยสุทธีวันที่ติดท็อปแพงที่สุดของวงการลูกทุ่งไทยไม่แปลกใจเลยที่รวยอู้ฟู่ช้อปปิ้งเดือนละ5ล้านบาทเป็นลูกค้า VVIP ของสินค้าแบรนด์เนมทุกแบรนด์โดยค่าตัวใบเตยสุทธีวันหลังขึ้นมาเป็นตัวท็อปของวงการลูกทุ่งไทยซึ่งเธอเคยได้เปิดใจในรายการ Woody Help Me Please การเป็นนักร้องของตนเองนั้นเป็นแบบค่อนข้างที่จะก้าวกระโดดเนื่องจากดังภายในปีเดียวเองจากเพลงสุดฮิตอย่างแน่นอกและทำให้ค่าตัวพุ่งสูงขึ้นเป็น 300,000 บาทต่องานเลยทีเดียวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ